การทรงเอิ้นและการเชื่อฟังของอับราฮัมพระเจ้าทรงเอิ้นอับราฮัมเนาะพระเจ้าแยกเป็นต่างหากแล้วก็สั่งเพิ่งฉะนั้นมื้อนี้พ่อจะมาร่วมกันเรื่องการทรงแยกเนาะของพระเจ้าเนาะในระหว่างการทรงสร้างโลกก็ดีเนาะหรือแม้แต่ในระหว่างชีวิตของอับราฮัมอย่างเดียวกันกับโนอาห์ด้วยเนาะแต่ว่าในชีวิตของอับราฮัมจะมีความโดดเด่นเนาะแล้วก็ต่างจากของผู้อื่นหลายกว่าเนาะที่พระเจ้าได้สร้างเพิ่นสำหรับพวกนี้ให้พวกเราร่วมกันเนาะเกี่ยวกับการทรงแยกที่พระเจ้าได้สร้างอับราฮัมและเพิ่นมีการเชื่อฟังคือแนวใดๆเนาะขอน้อยสิขออนุญาตอ่านจากพระธรรมคาราเตียเด้อบทที่5ข้อที่19หา21เนาะได้กล่าวไว้ดังนี้กิจการแห่งสันดานมนุษย์ก่อปรากฏแจ้งดังนี้คือการลิ้นสู้ความบ่สะอาดความประพฤติชั่วร้ายการกราบไหว้รูปเคารพเนาะการเชื่อเวทมนต์คาถาการเป็นศัตรูกันการวิวาทพิเถียงกันการเหิงสากันการเคียดแค้นกันและการมักใหญ่ไฟสูงต่อกันการแตกแยกกันการถือพรรคถือพวกการอิจฉากันการเสพสุรายาเมาการกินเลี้ยงแบบซัวซ่าและการอื่นๆอีกในทํานองเดียวกันนี้เฮาขอเตือนพวกเจ้าดังที่เคยเตือนมาแล้วว่าคนที่เฮ็ดสิ่งเหล่านี้จะบ่มีส่วนในราชอาณาจักรของพระเจ้าเนาะจะแล้วข้าน้อยก็อธิษฐานเนาะขอกับพระเจ้าให้เฮาให้ข้าน้อยแล้วก็พี่น้องเนาะแยกออกจากสิ่งเหล่านี้และอันนี้เอิ้นว่าพันธกิจแห่งการแยกเนาะคือการแยกไว้ต่างหากการเฮ็ดให้เป็นที่บริสุทธิ์เนาะพระเจ้าทรงกล่าวไว้เนาะพี่น้องในพระธรรมระเบียบพวกเลวีบทที่11แล้วก็ในบทอื่นๆว่าพวกเฮานี่ต้องเป็นที่บริสุทธิ์เนาะพระเจ้าบอกว่าจงเป็นที่บริสุทธิ์จงบริสุทธิ์เพราะเฮาพระเจ้าของเจ้าเนาะบริสุทธิ์ฉะนั้นพระบิดพระเจ้าจะเอิ้นอับราฮัมเนาะบอกอับราฮัมให้ออกจากประเทศของลาวในพระธรรมกิจการเนาะบทที่7ข้อที่2และ3นะเฮาอ่านนํากันฝ่ายสเตฟาโนได้ตอบว่าพี่น้องและพวกญาพอทั้งหลายเอ้ยขอโปรดฟังข้าน้อยกล่าวเทินพระเจ้าแห่งสง่าราศีได้ปรากฏแก่อับราฮัมบรรพบุรุษของพวกเฮาเมื่อเพิ่นยังอยู่ที่เมโซโปเตเมียก่อนที่เพิ่นได้ไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานโดยกล่าวแก่เพิ่นว่าเจ้าจงออกจากบ้านเกิดเมืองนอนและญาติพี่น้องของเจ้าแล้วไปสู่ดินแดนที่เฮาจะแสดงให้เจ้าได้เห็นฉะนั้นพี่น้องถ้าเฮาเบิ่งในที่นี้เนาะพระเจ้าบอกให้เพิ่นออกจากประเทศของเพิ่นเนาะออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของเพิ่นเนาะที่อยู่ของเพิ่นเฮือนของเพิ่นเนาะความภูมิใจของเพิ่นเนาะหรือว่าความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกมั่นคงของเพิ่นฉะนั้นนี่พระเจ้ากำลังบอกอับราฮัมว่าถ้าเจ้าอยากจะมีส่วนในมรดกเนาะของเฮาเนาะแห่งฟ้าสวรรค์แห่งแผ่นดินสวรรค์ให้เจ้าออกเนาะออกจากประเทศของเจ้าสักออกจากประเทศของเจ้าเนาะมีความหมายว่าให้เฮาปะเนาะห้าของเฮาให้ปะความหวังของเฮาปะความอวดของเฮาความภูมิใจของเฮาในดินนี้เนาะในแผ่นดินนี้นะในแผ่นดินโลกในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่16เนาะแล้วก็ข้ออื่นๆเนาะบอกเฮาว่าอับราฮัมบ่ได้ถือว่าโลกนี้เป็นเฮือนของเพิ่นเพิ่นมีจะถือว่าแผ่นดินโลกเนาะคือเฮือนของเพิ่นแท้ๆฉะนั้นเพิ่นจึงออกเนาะออกจากประเทศของเพิ่นเนาะหมายความว่าพวกเฮานี่ต้องถือว่าแผ่นดินสวรรค์คือประเทศของเฮาเนาะราชอาณาจักรสวรรค์คือประเทศของเฮาพระองค์ให้สัญชาติใหม่เนาะแก่อับราฮัมหรือเนาะถ้าสมแค่นคาซาวกานาอานเนาะเป็นเมืองแห่งหุบเคารพสารพระเจ้ากำลังบอกกับอับราฮัมว่าให้ออกจากเมืองหุบเคารพนี้เนาะให้ออกจากสถานที่แห่งนี้แล้วพี่น้องบอนที่เฮาอยู่ปัจจุบันนี้เด้เนาะเป็นจังได๋สภาพแวดล้อมเนาะสิ่งแวดล้อมเนาะหรือบอนที่เฮากำลังอยู่ปัจจุบันนี้เป็นจังได๋พวกเฮากำลังถูกอ้อมห้อมไปด้วยหุบเคารพบ่ข้าน้อยคิดจังซั่นคือกันเนาะข้าน้อยคิดจังซั่นบ่แม่นแต่รูปเคารพที่ตาเฮาเบิ่งเห็นเนาะแต่ว่าเป็นรูปเคารพที่อยู่ในชีวิตของเฮาพร้อมเนาะอันใดคือรูปเคารพอยู่ในชีวิตของพวกเฮาคํานิยามเรื่องรูปเคารพที่เฮามักได้ยินตลอดคือรูปเคารพแม่นอีหยังบางอย่างที่เฮาฮักหลายกว่าพระเจ้าแต่ข้าน้อยคิดว่าแม่นเนาะข้าน้อยคิดว่าแม่นแต่ว่าอีกอันนึงคือรูปเคารพแม่นสิ่งที่ดึงความคิดเฮาไปตลอดเนาะดึงเวลาเฮาไปส่วนใหญ่เนาะบางสิ่งบางอย่างที่แบบญาติเวลาเฮาไป
เนาะแบบเขาใส่เวลากับสิ่งนั้นเนาะหลายกว่าที่จะใส่กับพระเจ้านะอันนั้นแหละคือความเคารพที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเขาก็น้อยว่าเป็นในให้พี่น้องแล้วเนาะคำถามก็คือว่าปัจจุบันนี้ในชีวิตของเขาผู้ใดเป็นใหญ่ที่สุดเนาะผู้ใหญ่เป็นใหญ่ผู้ใดเป็นใหญ่สุดผู้นั้นแหละคือผู้เคารพของเขาเนาะตัวเขาเองนี่แหละเนาะส่วนหลายจะเป็นผู้เคารพที่ใหญ่ที่สุดอันที่สองเนาะคุณบอกว่าจงออกจากเงื่อนของพ่อของเจ้าเนาะเงื่อนของพ่อเจ้าในที่นี้หมายถึงอีกเทือนหนึ่งอีกเทือนหนึ่งเนาะมันหมายถึงหากเงาของเขาหมายถึงบุคลิกลักษณะของเขาหมายถึงรูปแบบการใช้ชีวิตหมายถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเขานะความพึงแต่ตนเองนะและบางเทื่อเนาะพวกเขามักติเนาะมักตำหนิความผิดพลาดของเขาเนาะมักตำหนิใส่ลักษณะนิสัยของเขาเนาะมักวิธีที่เขาเกิดขึ้นมานะอันนี้เป็นสิ่งที่เขามักตำหนิใส่แทนที่จะตำหนิใส่ความบาปของตัวเองเนาะแต่เขาสะบัดว่าโอ้ข่อยนี่บ่สามารถช่วยได้เพราะว่าข่อยเกิดมาแบบสิแล้วเนาะข่อยช่วยบ่ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นลักษณะนิสัยของข่อยเนาะค่อยเกิดมาค่อยก็มีนิสัยแบบซี่ค่อยเป็นคนแบบซี่อย่างแบบนั้นในนี่เนาะพระเจ้าบอกว่าจงออกจากเงื่อนพ่อของเจ้าเนาะมีความหมายขอโทษเนาะคือปฏิเสธพ่อของเจ้าเนาะอันนี้แหละคือความหมายของการออกจากเงื่อนนะพี่น้องยังเจอเรื่องลูกที่เสียบ่เนาะลูกผู้เสียที่ว่าออกจากเงื่อนเนาะแล้วถูกแล้วถือพอปฏิเออเราเราได้ปฏิเสธพ่อของเราเนาะเป็นบอกเราคิดว่าโอ้พ่อเอ้ยพ่อนี่บ่มีความหมายกับลูกแล้วเนาะเนาะการที่ลูกผู้ที่ลงเสียนะเราได้ออกจากเงื่อนก็สำคัญว่าเราได้ปฏิเสธพ่อของเราเนาะพระเจ้าว่าสังคือกันบอเนาะพระเยซูว่าแบบสังคือกันบอเนาะผู้ที่บ่ปะพ่อปะแม่ของตนเองเนาะผู้ที่บ่ปะอ้ายเอื้อยน้องของตนเองก็จะบ่สามารถติดตามเขาได้เนาะพระเยซูมีความหมายแบบสั้นแท้บ่เนาะพระองค์กำลังว่าอีกอย่างเนาะและนี่บอกว่าจงปะเงื่อนของพ่อของเจ้าพระองค์กำลังบอกว่าเจ้ามีพ่อใหม่แล้วเนาะ You are your father พ่อใหม่ของเจ้าแท้ๆคือพระเจ้าพระเจ้าเป็นพ่อที่แท้คือเจ้าอยากเป็นลูกของข่อยบ่เนาะถ้าเจ้าอยากเป็นลูกของข่อยคือเจ้าต้องปะidentity เก่าของเจ้าเนาะปะอันสิ่งเดิมๆของเจ้าเนาะแต่พี่น้องการที่อันพระคัมภีร์ว่าเปปซี่เนาะบ่ได้หมายความว่าเขาจะต้องบ่เคารพพ่อแม่แล้วเนาะเขาจะต้องเคารพพ่อแม่ของเขาเนาะเพราะว่าพระบัญญัติของพระเจ้าบอกให้เขาเคารพพ่อแม่ของเขาด้วยโดยเฉพาะถ้าพ่อแม่ของเขาบ่แม่นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เขายิ่งต้องเป็นตัวอย่างเนาะเพื่อเป็นจะสามารถเห็นเป็นสุขิตโดยผ่านทางเขาได้แต่ในที่นี้พระเจ้ากำลังบอกว่าเจ้าพี่น้องอับราฮัมเนี่ยต้องรับรู้ว่าเขาเป็นพ่อของเจ้าเนาะพระเจ้าต้องการให้อับราฮัมยุดเนาะว่าตนเองนี่เป็นเหมือนกับลูกลูกของโลกนี้เนาะและพระเจ้าอยากให้อับราฮัมเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนความเข้าใจใหม่คือพระเจ้าเป็นบิดาของเพื่อนฉะนั้นเนาะต้นเดิมของเพื่อนหากของเพื่อนเนาะบอนที่เพื่อนต้องกลับไปนะโบเมนกันโบเมนกานาเนาะบอนที่เตลาอยู่โบเมนหรือว่าฮาลานบอนที่เตลาอยู่โบเมนเนาะแต่ว่าบอนที่เพื่อนต้องกลับไปก็คือฟ้าสวรรค์พวกเขาก็คือกันเด้อพี่น้องเนาะบอนที่พวกเขาต้องกลับไปคือบ้านของเขาอ่ะนะคือแผ่นดินสวรรค์คือฟ้าสวรรค์บางทีเขาก็ต้องเปลี่ยนเนาะทิศทางของเขาเปลี่ยนความเข้าใจของเขาเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของเขาและอันนี้เนาะแมนเป็นเหมือนกับการท่องเที่ยวซื้อการอยู่ทั้งโลกนี้เนาะสองการทรงเอื้อนเนาะของอับราฮัมอันที่หนึ่งพี่น้องคือสิฮู้แล้วเนาะว่าอับราฮัมถูกเอื้อนด้วยสองวิธีด้วยกันขอโทษเนาะสองวิธีเมนสองครั้งเนาะที่พระเจ้าทรงเอื้อนอับราฮัมให้ออกจากบอนที่เพิ่นอยู่เนาะพี่น้องฮู้บ่
พี่น้องบ่สนใจแม่นบ่คือที่ขน้อยเดาเนาะว่าเพิ่นถึกเอิ้นอยู่สองเทื่อสองหรือสามเทื่อเทื่อที่หนึ่งเนาะเพิ่นถึกเอิ้นจากเมโซโปเตเมียประทำกิจการบทที่7ข้อที่สองและข้อที่สามที่จริงอันนี้มันข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านมาแล้วเนาะจากประทำกิจการบทเจ็ดข้อสองข้อสามฝ่ายสเตฟานอได้ตอบว่าพี่น้องและพวกยังโกรธทั้งหลายเอ้ยขอโปรดฟังข้าน้อยกล่าวเถิดพระเจ้าแห่งสง่าราศีได้ปรากฏแก่อับราฮัมตอนที่สเตฟานอเพิ่นกล่าวเนาะบทเทศนาตัวนี้นะแม้ตอนนั้นเพิ่นได้เห็นละสัมบัลลังก์ของพระเจ้าในฟ้าสวรรค์เนาะก่อนที่เพิ่นจะเจอแกงก้อนหินใจจนตายเราเนี่ยเพิ่นเทศนาตัวนี้แหละเนาะแต่พี่น้องจะสามารถเห็นได้ว่ามันมีหลายข้อมูลที่ว่าเว้าต่างกันมีหลายคนก็บอกว่าเพิ่นถูกตีที่หัวเนาะโดยถูกก้อนหินตีที่หัวเพิ่นบ่สามารถจื้อข้อมูลทุกอย่างเหล่านี้ได้แต่ข้าน้อยเชื่อว่าเพิ่นกําลังเว้าจากมุมมองของฟ้าสวรรค์อยู่เอาเป็นว่าเฮาสิรวมเรื่องนี้ภายหลังเนาะข้าน้อยขออนุญาตเนาะอ่านขึ้นนิดนึงพี่น้องทั้งหลายเอ้ยพวกย่าพอทั้งหลายเอ้ยขอโปรดฟังข้าน้อยกล่าวเทอญพระเจ้าแห่งสง่าราศีได้ปรากฏแก่อับราฮัมบรรพบุรุษของพวกเขาเมื่อเพิ่นยังอยู่ในเมโสโปเตเมียก่อนที่เพิ่นได้ไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานในนี่เนาะแสดงว่าก่อนที่เพิ่นจะมายังฮารานนี่นะเพิ่นเคยอยู่ที่เมโสโปเตเมียมาก่อนแล้วเนาะอันเมโสโปเตเมียมันอยู่ก่อนกานาอานเป็นบอกแล้วพระเจ้าจึงบอกกับเพิ่นอีกว่าจงออกจากประเทศของเจ้าออกจากญาติพี่น้องออกจากดินแดนของเจ้าแล้วเขาจะโซให้เจ้าเห็นเนาะแผ่นดินที่เจ้าจะไปอยู่ปฐมกาลบทที่11ข้อที่31สนับสนุนความคิดนี้เนาะเตลาพาอับราฮัมลูกชายอับรามเนาะลูกชายของตนและโลดลูกชายของฮารานหลานของตนหนีไปจากเมืองอูเรในบาบิโลนเพิ่นยังพาซารายลูกไภ้ของตนหนีไปพร้อมเพื่อจะเข้าไปอาศัยอยู่ในกานาอานพวกเขาได้เดินทางมาฮอดเมืองฮารานและตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นฉะนั้นอันนี้เป็นการทรงเอื้อนเพื่อที่หนึ่งเนาะพระเจ้าเอื้อนอับราฮัมให้ออกจากบาบิโลนเนาะไปยังยังเกาะจากบาบิโลนเนาะบนที่บนนี้เอื้อนว่าเป็นโซโปเตเมียอะไรเนาะและแม่ผู้ใดเป็นผู้นำพาในการอพยพออกจากบาบิโลนเนาะเตลาเป็นบอกเตลานี่เป็นผู้สร้างหุบเคารพเลยเป็นผู้ที่บ่เชื่อเฮ็ดแนวใดเพิ่นจึงลุกขึ้นเนาะแล้วก็บอกว่าโอเคเฮาออกเดินทางเนาะเฮาบ่อยู่นี่แล้วเนาะพี่น้องคิดว่ากำลังเกิดหยังขึ้นในที่นี้พวกเขาได้เห็นมาแล้วเนาะก่อนหน้านี้พวกเขามีแต่สามารถเดาได้ในที่นี้แต่พอเขาเห็นในต้นในซุ้มปีก่อนหน้านั้นเนาะตอนเตลาพ่อของเตลามีชื่อว่าจังไดนาโหเป็นบอกแล้วก็พ่อของเราซารูแล้วก็พ่อของเราอีกรูเนาะพวกเขามีชีวิตอยู่ในช่วงสั้นๆเนาะตายก่อนพวกเขาตายก่อนเซมเป็นบอกและมีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาสามารถเดาได้คือต้องมีอีกอย่างบางอย่างที่แบบมันบ่ดีอยู่บ่นี่นะเนาะที่ว่ามันบ่ถูกต้องเตลาจึงต้องย้ายออกไปหรืออาจเป็นสัญญาณเนาะถึงการกลับใจใหม่ของเตลาเนาะเพิ่นจึงตัดสินใจย้ายตัดสินใจข้ามแม่น้ําไปยังฮารานพี่น้องฮู้บ่ว่าฮารานอยู่บ่อนใดฮารานเป็นอาเลปโปในปัจจุบันนี้เนาะบ่อนที่เอเบบ่บรรพบุรุษของเพิ่นเนาะอาจจะแม่นเนาะน่าจะเป็นโนอาหรือเซมที่ว่าอาจจะอาศัยอยู่ในตอนนั้นเนาะฉะนั้นพวกเขามีเป้าหมายว่าสิไปกานาอานแต่ว่าเขาจะหยุดอยู่ในเมืองฮารานเนาะแล้วก็พักอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งฉะนั้นการทรงเอื้อนเทือที่สองเนาะแม่นพระเจ้าเอื้อนอับราฮัมตอนที่เพิ่นอยู่ในฮารานโอเคกิจการบทที่7ข้อที่4ดังนั้นอับราฮัมจึงออกจากดินแดนของซาวแคนเดียและได้ไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานหลังจากที่พ่อของอับราฮัมตายแล้วพระเจ้าก็ได้ให้เพิ่นยกย้ายออกจากที่นั่นมาสู่เมืองนี้คือบ่อนที่พระเจ้าพวกบ่อนที่พวกเจ้าอาศัยอยู่ในทุกวันนี้เขาเห็นได้ว่าพระคัมภีร์กำลังบอกพวกเขาเนาะว่าเพิ่นบ่ได้
ออกมาจากอูเรไปยังกานาอานพ่อของเพื่อนเนาะคือเพื่อนไปกับพ่อของเพื่อนไปยังเมืองฮารานอาจจะเป็นย้อนมีญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นเป็นบอกจากนั้นหลังจากที่พ่อของเพื่อนตายแล้วเนาะพระเจ้าก็ได้ย้ายเพื่อนเนาะไปยังประเทศนี้ซึ่งบอนที่เขาอยู่ในปัจจุบันนี้เอิ้นว่ากานาอานเนาะฉะนั้นพวกเขาจึงย้ายจากอูเรเมืองแห่งบาบิโลนเมโสโปเตเมียนะไปยังฮารานแล้วพระเจ้าก็ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นแต่เขาบ่ฮู้ว่าประมาณจักปีแต่จากที่นั้นพระเจ้าได้เอื้อนเพิ่นอีกเชื่อหนึ่งซึ่งปรากฏให้เห็นในปฐมกาลบทที่12เนาะอันนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่พวกเขาฮู้จักกันดีเนาะพระเจ้าเอื้อนเพิ่นอีกเป็นว่าอันนี้ฉะนั้นอับราฮัมเนาะอันนี้เป็นปรากฏอยู่ในข้อที่4เนาะเดี๋ยวให้พวกเขาอ่านปฐมกาลบทที่12เหมือนกันครับปฐมกาลเนาะบทที่12จากข้อที่1พระเจ้ายาเวได้บอกอับราฮัมว่าจงออกหนีจากประเทศญาติพี่น้องและบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้าและไปสู่ดินแดนที่เขาจะชี้แจงให้เจ้าเห็นเขาจะให้เจ้ามีเสื้อสายหลายและพวกเขาจะกลายเป็นชนชาติใหญ่โอเคเนาะวันนี้ไปเบิ่งตัวก่อนหน้านี้ปฐมกาลบทที่11เนาะข้อที่30ซึ่งพวกเขาออพระสุภาอ่านมาแล้วเนาะแต่ลาได้พาลูกของเราคืออับราฮัมและโลดเนาะบา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 แล้วก็มีลูกไพร่เนาะเมียของอับราฮัมเพื่อเดินทางไปนำกันมาจากเมืองอูเรแห่งบาบิโลนเพื่อจะเข้าสู่กานาอานพระเจ้าเดินทางไปฮอดฮารานเนาะฮอดฮารานแล้วก็ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นแม่นเพิ่นได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในฮารานเนาะหลังจากนั้นพระเจ้าได้เอื้อนเพิ่นว่าอับราฮัมเนาะจงออกจากประเทศของเจ้าออกจากญาติพี่น้องของเจ้าออกจากเมืองของพ่อเจ้าไปยังดินแดนที่เขาจะแสดงให้เจ้าเห็นโอเคหลังจากนั้นในข้อที่สี่อับราฮัมจึงได้ออกเนาะตามที่พระเจ้าได้บอกเพิ่นพร้อมกับโลดก็ไปกับเพิ่นตอนที่อับราฮัมออกจากฮารานแมนเพื่อนอายุได้75 ปีฉะนั้นอันนี้เป็นการเอื้อนครั้งที่สองเรื่องการเอื้อนครั้งที่สองพระประกาศบทที่12พวกเขาฮู้ว่าเป็นการเอื้อนครั้งที่สองแล้วพระเจ้าได้เพื่อนเธอหนึ่งเนาะเธอทำอิฐแมนตอนที่เพื่อนอยู่ในอูเรเนาะบาบิโลนในเมืองอูเรเนาะประเทศบาบิโลนและที่เขาอ่านไปเมื่อกี้นี่ในบทที่12แมนตอนที่เพื่อนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในฮารานแล้วมาอยู่กับพ่ออยู่ในฮารานแล้วแต่พระเจ้าได้เอื้อนเพิ่นอีกเทื่อหนึ่งเนาะพี่น้องบอกได้บอกความแตกต่างระหว่างการเอื้อนเทื่อสองเทื่อนี้เนาะมีความแตกต่างกันแล้วแหละในที่นี้เนาะข้อที่หนึ่งพระเจ้าบอกว่าจงออกหนีจากประเทศของเจ้าจากญาติพี่น้องเนาะจากบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้านะเขามาเบิ่งเนาะพี่น้องสิเห็นว่าอยู่ในฮารานพี่น้องสิเห็นว่าพ่อของเพิ่นก็อยู่ที่แนะนำนะญาติพี่น้องของเพิ่นก็อยู่ที่แนะนำคือกันคือบ่มีแต่โลดเนาะบ่มีแต่โลดเตลาแล้วก็อับราฮัมเมียของอับราฮัมฉะนั้นในที่นี้พระเจ้าจะบอกว่าจงออกจากญาติพี่น้องเนาะมีคำว่าญาติพี่น้องในที่นี้เรากลับไปเบิ่งในกิจการบทที่7เนาะข้อที่2แล้วก็ข้อที่3ในนี้บอกว่าจงออกจากประเทศของเจ้าเลยไปยังดินแดนที่เขาจะแสดงให้เจ้าเห็นแตกต่างกันเท่าใดพี่น้องกิจการบทที่7พระเจ้าทรงเอิ้นอับราฮัมเนาะเป็นเถื่อทำอิฐจากเมืองอูเรเนาะแห่งบาบิโลนเนาะจากมิโซโปเตเมียและหลังจากนั้นในปฐมกาลบทที่12เนาะพระเจ้าเอิ้นอับราฮัมออกจากฮารานอีกเนาะมีความแตกต่างกันจังไหนในคำสั่งสองตอนนี้พี่น้องเห็นบอกความแตกต่างพระเจ้าบอกว่าจงออกจากประเทศของเจ้าและญาติพี่น้องของเจ้าเนาะในข้อนี้หลังจากนั้นในปฐมกาลบทที่12เนาะพระเจ้าบอกว่าจงออกจากประเทศของเจ้าและญาติพี่น้องของเจ้าและบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้าในเทือที่หนึ่งเนาะจะโบมีในคำสั่งเทือที่หนึ่งจะโบมีคำว่าพ่อเนาะ
บ่มีคำว่าพอในหั่นซาเตลาจึงไปกับอับราฮัมด้วยแต่เทื่อนี้พระเจ้าบอกว่าจงออกจากเนาะบ้านเกิดเมืองนอนคือออกจากเงื้อนของพ่อเจ้าคือกันเนาะการเอื้อนขั้นที่สองปฐมกาลบทที่11เนาะข้อที่32พวกเราได้อ่านมาแล้วเนาะได้เห็นบอกว่าการเอื้อนเทือที่สองแต่ละเตลานะโบได้ไปกับอับราฮัมโบเมนแต่ว่าไปกับอับราฮัมเพราะนั้นเนาะเพิ่นได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นแม่นบอกในการเอื้อนเทือที่หนึ่งเนาะเตลาจะไปกับอับราฮัมและตั้งถิ่นฐานอยู่ในฮารานเนาะแต่ว่าการเอื้อนเทือที่สองเตลาจะโบได้ไปกับอับราฮัมเพิ่นจะได้ออกจากบาบิโลนไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในฮารานจากนั้นหลังจากนั้นพ่อของเพิ่นก็ตายเนาะคือเตลาตายหลังจากที่พ่อเพิ่นตายแล้วพระเจ้าจึงได้ย้ายอับราฮัมเนาะไปอยู่อีกประเทศอื่นเนาะซึ่งอยู่ในข้อตัวนี้ฉะนั้นอับราฮัมจึงต้องออกจากฮารานเนาะหลังจากที่พ่อของเพิ่นตายแล้วคือเตลาอันนั้นแหละคือสาเหตุที่เพิ่นต้องปะอันเอียงเกาะปะเหมือนของพ่อเพิ่นมีบางอย่างผิดปกติบ่พี่น้องเห็นบางอย่างผิดปกติบ่บทที่11เนาะข้อที่32เนาะมื้อที่เตลาตายแม่นปีที่205พวกเขาเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นว่าก่อนหน้านี้เนาะ205ปีคุณมีชีวิตอยู่205ปีหลังจากนั้นเตลาก็ตายเนาะอยู่ในเมืองฮารานบัดนี้ปัญหามันอยู่ข้อนี้เนาะเตลามีชีวิตอยู่ตอนอายุ70ปีเนาะเพิ่นได้อับราฮัมนาโหและฮารานตอนอายุ70ปีเตลาได้อับราฮัมอับราฮัมอายุจักปีตอนที่เพิ่นออกจากฮารานพี่น้องพอสิคำนวณได้บ่เนาะลองอิงตามปัจจัยได้ลองมาคำนวณกันดูเตลามีอายุ205ปีเนาะตอนที่เพิ่นเสียชีวิตอับราฮัมออกจากฮารานหลังจากที่เตลาตายเนาะและอับราฮัมมีอายุ70ปีน้อยกว่าเตลา70ปีแม่นบ่โอเคเนาะอับราฮัมมีอายุจักปีเนาะลองมาคำนวณกับเบิ่ง205เนาะเอามาลบให้กับ70ได้เท่าไหร่ได้135เนาะแสดงว่าเพิ่นออกจากฮารานตอนที่เพิ่นมีอายุ135ปีเป็นบ่ตามการคำนวณนี่เนาะเตลามีอายุหลายกว่าอับราฮัม70ปีเตลาตายตอนอายุ205ปีแสดงว่าอับราฮัมต้องออกจากฮารานตอนอายุ135ปีเนาะแต่ว่าเป็นไปได้จังใดในปฐมกาลบทที่12เนาะข้อที่4บอกว่าอับราฮัมออกจากเมืองฮารานตอนเพิ่นอายุ75ปีแสดงผู้ใดผิดพี่น้องเนาะกิจการผิดหรือว่าปฐมกาลผิดเฮาคือสิบ่ตำหนิเสพพระเจ้าเนาะเพราะว่าคัมภีร์บ่มีข้อผิดพลาดเนาะเป็นบอกเอาละปฏิเนาะพี่ต้องคิดว่าพระเจ้าสิฮู้บ่ว่ามื้อใดมื้อหนึ่งคนเฮาต้องคำนวณได้ต้องจับผิดได้นะเนาะแต่ศาสนาจารย์อับราฮัมปาร์กเนาะเพิ่นได้เว้าหลายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เนาะอยู่ในหนังสือต่างๆเนาะเพิ่นบอกว่าอันนี้แม่นจุดที่พระเจ้าอยากให้เฮามาสังเกตอยากมาตั้งใจใส่มาจดจ่อแท้ๆบ่อันนี้เป็นเหมือนกับห้องหอยเนาะพระเจ้ากำลังเอื้อนพี่น้องให้ตั้งใจเอาพระองค์ใส่ข้อความอยู่ในหันพี่น้องสนั่นยาสุยานเนาะบอกว่าเพิ่นจะออกจากฮารานตอน75ปีบ่หรือว่าตอน135ปีก็ตามเพิ่นอายุ75ปีแล้วปฐมกาลบอกเฮาว่าเพิ่น75แต่ว่าก็อีกแหละเนาะสเตฟานโนเพิ่นสับสนบ่หรือว่าเพิ่นบ่ได้คำนวณเนาะเพราะว่าเพิ่นเห็นว่าก้อนหินเนาะก้อนหินกำลังบิบปิวมาหาเพิ่นเหมือนกับตัวเลขเนาะที่ว่าบ่สามารถจดจำได้แม่นบ่เพิ่นเห็นฟ้าสวรรค์เนาะแล้วเพิ่นก็เว้าตามสิ่งที่เพิ่นเห็นเนาะเพิ่นถือเพิ่นได้ยินมาจังใดเนาะเพิ่นได้เห็นแนวใดในสวรรค์เพิ่นก็เว้าตามนั้นฉะนั้นเหมือนเดิมพี่น้องเนาะเฮาต้องได้เรียนภาษาต้นฉบับที่ใช้เขียนพระคัมภีร์เนาะภาษาต้นภาษาเดิมภาษากรีกสำหรับคำว่าตายเนาะในอพยพบ่
บทที่เจ็ดโคที่สี่เนาะอโพโตอโพเดสโกเนาะอโพเดสโกมันคำที่ใช้ในกรณีที่มีสัญญาณของความตายเนาะเกิดขึ้นแต่คำว่าตายในที่นี้ไม่ได้มีความหมายตามตัวแท้ๆเนาะคือเรื่องลูกที่เสียเนาะลูกที่เสียลูกที่เสียแล้วถือว่าพ่อของเราได้ตายแล้วเนาะทั้งที่พ่อเราไม่ได้ตายเธอแต่เราถือว่าพ่อได้ตายไปจากเราแล้วคือเป็นการตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพ่อตัวอย่างในหนึ่งโครินธ์บทที่ห้าข้อที่31อาคัสสาวกเปาโลบอกว่าเขาตายทุกวันเนาะเน้นที่กำลังใช้คำว่าอโพเนโกเนาะอโพเนโกหมายความว่าเราฆ่าตัวตายทุกมื้อบ่เนาะแทงตัวเองทุกมื้อแล้วจังได้กับหูเพิ่นกลับมาเป็นชีวิตกลับมามีชีวิตอีกบ่เนาะนั่นนี่เพิ่นกำลังบอกว่าเฮากำลังฆ่าเนาะความบาปของเฮาเนื้อหนังบาปของเฮาเนาะมือต่อมือเนาะเขาอยากใจให้ให้ผู้อื่นเนาะเขาอยากเกียรติสังผู้อื่นเนาะแต่ว่าค่อยบ่เฮ็ดแบบสั้นอันนั้นคือสิ่งอาคัสสาวกเปาโลกำลังเว้าถึงโรมบทที่เจ็ดเนาะข้อที่หกก็คือกันแต่บัดนี้พวกเฮาได้พ้นจากกฎบัญญัติแล้วเพราะพวกเฮาได้ตายต่อสิ่งที่เคยผูกมัดให้เป็นเสลยในเมื่อก่อนนั่นเพื่อพวกเฮาจะบ่ได้บวชระบัดหับใส่ในทางเก่าคือตามตัวอักษรที่บัญญัติมีเขียนไว้แต่ได้บวชระบัดหับใส่ในทางใหม่คือตามลักษณะของพระวิญญาณและในคาราเตียบทที่สองเนาะพวกเฮาได้ตายกับพระคริสต์แล้วที่ไม้กางเขนและแม้นพระคริสต์ที่กำลังมีชีวิตอยู่ในตัวข่อยเนาะในตัวเฮาอันนั้นความตายนั่นคือสิ่งที่พวกอาคัสสาวกเพิ่นหมายถึงเนาะในที่นี้มีความหมายทั้งทางกงแล้วก็ทางอ้อมเบิ่งอีกพระคำข้ออื่นเนาะในบทเดียวกันกิจการเนาะบทที่เจ็ดข้อที่15ยาโคบเนาะเดี๋ยวได้พระธรรมกิจการบทที่เจ็ดข้อที่15ก่อนนั้นขออนุญาตอ่านแล้วยาโคบก็ได้ลงไปที่ประเทศเอียิปต์และเพิ่นกับพวกลูกชายของเพิ่นก็ได้ตายอยู่ที่นั่นเนาะอันนี้เป็นผู้เขียนคนเดียวกันเนาะแล้วก็ผู้เว้าคนเดียวกันแม่นบ่ก่อนหน้านี้ข้อสี่เพิ่นใช้เนาะภาษากรีกเนาะตัวคำว่ากินี่ว่าหมายถึงความตายเนาะแต่ในที่นี้เพิ่นจะใช้คำต่างไปเนาะคำอื่นต่างไปที่เว้าถึงความตายของยาโคบและอันนี้เป็นคำว่าตายเนาะที่มีความหมายตามตัวคำว่าตายในที่นี้เพิ่นใช้คำว่าตาโอเนาะทาโอพี่น้องคือสื่อบ่เห็นแม่นบ่ในภาษากรีกเพิ่นจะบ่ใช้คำว่าอโพติโกเนาะอโพเนโกเนาะโอมาโกเพิ่นใช้ภาษากรีกคือกันแต่ว่าใช้สองคำที่แตกต่างกันเนาะคำหนึ่งแม่นตาโอและอีกคำหนึ่งแม่นอโพเนสโกเนาะเพื่อเว้าถึงความตายแต่ว่าเป็นความตายที่มีความหมายต่างกันคำว่าตายต่อความบาปเนาะบ่ได้หมายถึงตายต่อห่างกายแท้ๆฉะนั้นพี่น้องคำว่าตายเนาะที่ใช้กับตีลาในที่นี้นะแม่นบ่ได้หมายถึงการตายแท้ๆแต่คำว่าตีลาเนาะหมายถึงการดีเลย์เนาะการซักซ่าเนาะในเฮบรูในภาษาเฮบรูหมายถึงการยืดเยื้อการเลื่อนเรายืดเยื้อต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเตลากลายเป็นเหตุผลที่เฮ็ดให้อับราฮัมยืดเยื้อเนาะในการไปยังคานาอานเป็นหินสะดุดเนาะสำหรับการเดินทางแห่งความเสื่อของอับราฮัมฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกอับราฮัมว่าให้ออกจากเฮือนของพ่อเจ้าเนาะถ้าหากว่าเตลาตายแท้ๆเนาะพระเจ้าก็ขึ้นสิบว่าแบบสั้นบัดนี้เนาะตีลาในชีวิตของพี่น้องแม่นอีหยังหรือว่าแม่นผู้ใดพวกเราฮู้ว่าพวกเราต้องไปเนาะและตอบสนองต่อการทรงเอื้อนของพระเจ้าแต่มีตีลาอยู่ในตัวพวกเราตลอดเลยซึ่งเป็นตัวเฮ็ดให้เราซักซ่าเนาะทวงดึงเราซึ่งเป็นความทวงดึงของมนุษย์เนาะเป็นผูกมัดเป็นข้อผูกมัดของมนุษย์เป็นสิ่งที่กัก
ตัวของมนุษย์เพราะบ่สามารถเลิกเสพติดหรือว่าบ่สามารถเลิกกับอีกอย่างบางอย่างที่มันทวงดึงเฮาอยู่ได้แต่ลานั่นเนาะของพี่น้องแม่นอีกอย่างพระเจ้ากําลังบอกพี่น้องว่าให้ปะแต่ลานั่นไว้เบื้องหลังพระเจ้าบอกที่หนึ่งเนาะคือให้เปลี่ยนจากประเทศของเจ้าคือจากคราบเดิมของเฮาเนาะไปเป็นแผ่นดินสวรรค์ราชอาณาจักรสวรรค์พี่น้องเป็นพลเมืองแห่งแผ่นดินสวรรค์แล้วจงเปลี่ยนพอของพี่น้องเนาะพี่น้องเป็นพลเมืองแห่งแผ่นดินสวรรค์แล้วพระเจ้าบอกว่าเฮาเป็นบิดาของเจ้าเจ้าเป็นพี่น้องเป็นบุตรของพระเจ้าเนาะและบัดนี้พระองค์สั่งว่าจงออกจากเตลาเนาะจงออกจากเตลาของพี่น้องอันที่สามพระเจ้าสั่งว่าจงปล่อยเฮโรดไปตามทางของเราพี่น้องจือบอลในพระธรรมการบทที่13ข้าหับไส้ของโบสถ์แล้วก็ข้าหับไส้ของอับราฮัมก็จะต่อสู้กันพระเจ้าจะบอกอับราฮัมว่าให้ปล่อยโลดไปพระเจ้าเราต้องการให้โลดเป็นความหวังสุดท้ายเนาะปะเป็นแอกเนาะฝ่ายโลกนี้เป็นข้อผูกมัดฝ่ายโลกนี้อันสุดท้ายคืออันใดก็ตามเนาะที่พยายามจะบล็อกเฮาเนาะพยายามจะขัดขวางเฮาเนาะในการเฮ็ดตามเฮ็ดภารกิจของพระเจ้าเนาะว่าจะเป็นสายพวกพันล่องมนุษย์เนาะสิ่งที่ทวงถึงเขาตามเรื่องหนังของมนุษย์เนาะอับราฮัมต้องได้ปล่อยไปเนาะอับราฮัมถามโลดว่าเจ้าอยากได้ดินตอนใดเนาะเจ้าเลือกเอาเลยที่จริงในฐานะที่อับราฮัมเป็นลุงเนาะคือเป็นผู้ใหญ่กว่าเราสามารถที่จะเลือกได้โอเคก็จะเอาดินตัวนี้แต่อับราฮัมสัมผัสบอกว่าเอาเลยเนาะเจ้าเลือกก่อนแล้วเจ้าได้ดินตอนใดเจ้าเลือกเอาก่อนเลยแล้วเขาจะไปอีกฝั่งหนึ่งฟาโรห์จึงเลือกเอาดินที่ดีที่สุดแต่พระเจ้าได้อวยพรอับราฮัมในพระธรรมการบทที่13บอกว่าเจ้าจะไปที่ใดก็ตามเนาะจงเบิ่งอ้อมรอบทุกสิ่งที่ตาเจ้าแน้มเห็นเนาะสิ่งนั้นจะกลายเป็นของเจ้าความแตกต่างระหว่างทางเลือกของเขาเองเนาะที่เป็นทางเลือกของโลกกับบนใดก็ได้เนาะแต่มีพระเจ้าไปกับเราพี่น้องเลือกเอาตัวใดเนาะบนใดก็ตามที่พระเจ้าอวยพรพี่น้องเนาะและพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้องบนนั้นคือพระพรก้อนใหญ่ที่สุดเป็นพระพรอันแท้จริงต่อมาเนาะในเทอร์ซีเนาะพระเจ้าบอกว่าให้ปล่อยผู้หญิงกับลูกชายของเราก็อิสมาเอลไปพี่น้องฮู้บ่ตอนที่พระเจ้าสัญญาต่อทวิตกับอับราฮัมว่าเขาจะเอาลูกชายให้เจ้านะพระองค์บ่ได้บอกว่าลูกชายนั่นจะต้องมาทางนางซาร่าเนาะมิได้บอกว่าเจ้าสิได้ลูกชายว่าซั่นแล้วก็แล้วนางซาร่าก็เลยเกิดความคิดว่าโอ้ข่อยนี่ก็เฒ่าหลายแล้วเนาะข่อยบ่สามารถที่จะมีลูกได้บ่สามารถที่จะถึงพาได้ทางว่าทางศักยภาพของมนุษย์แล้วเนาะเขาถ้าเข้าเกินไปก็บ่จะบ่สามารถมีลูกได้เจ้าสามารถมีลูกได้โดยผ่านทางและเฮ็ดให้สันพระคำของพระเจ้าเป็นจริงโดยผ่านทางนางฮาก้าความตั้งใจเบิ่งผู้ดีแต่วิธีนี่นะต่างกับวิธีของโนอาเลยเนาะโนอาเราจะเฮ็ดตามคำสั่งของพระเจ้าทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะเนาะแต่ว่าอยู่ในนางซาร่าเนาะบ่มีแบบสั้นเลยและผลมันก็คือเนาะพวกเขาสามารถเห็นได้ในพระธรรมโรมบทที่9พระเจ้าบอกว่าผู้นี้บ่แม่นบุตรของบ่แม่นลูกของเฮาเนาะบ่แม่นผู้ที่จะมาตามพันธสัญญาเนาะจงเอาเราไปแต่พี่น้องสําหรับอับราฮัมแล้วอิสมาเอลคือลูกชายคนหนึ่งของเพิ่นเป็นลูกชายคนแรกของเพิ่นที่เพิ่นทุ่มเททุกอย่างเนาะทุ่มเทเข้ามาให้เป็นเวลา13ปีก่อนที่อิสอักจะเกิดถ้าเป็นพี่น้องพี่น้องคิดว่าพี่น้องสิสามารถไล่อิสมาเอลหนีได้บ่แต่ว่าในชีวิตจริงเขาก็บ่ต้องเฮ็ดแบบซั่นหรอกมันพี่น้องเนาะในชีวิตจริงของพวกเฮาสําหรับคําว่าอิสมาเอลคือความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่เฮาได้เฮ็ดในฐานะที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าและเฮาได้เฮ็ดเนาะซึ่งมันเป็นความผิดพลาดที่พี่น้องสิสามารถยอมรับจุดนั้นได้บ่เนาะแล้วพี่น้องสิสามารถปล่อยมันไปได้บ่
อดีตที่มันมืดมัวของค่อยอดีตที่มันหน้าครับอายของค่อยทุกมื้อนี้อดีตเรานั่นยังคงจองพี่น้องลงบอกยังคงดึงพี่น้องลงบอกบุตรใหม่คืออีซากก็คือพระเยซูคริสต์เป็นเงาสะท้อนถึงพระเยซูคริสต์พี่น้องสิหับใส่ทั้งสองได้บอกเนาะพี่น้องสิหับใส่บุตรทั้งสองคนได้บอกบุตรที่เป็นคนบาปว่าซั่นซะแล้วก็บุตรคือพระเยซูคริสต์ที่เป็นบุตรแท้ๆพระเจ้าบอกเขาว่าให้ปล่อยบุตรนั้นไปเนาะอับราฮัมอาจจะห้องให้เป็นเวลาหลายมื้อพี่น้องเนาะลูกชายของเราลูกชายของข้อยนะอาจจะห้องให้เป็นเวลาหลายมื้อที่ผ่านมาคอยได้ใช้เวลาใช้ความพยายามคอยได้แสดงความหักกับผู้ชายกับเด็กน้อยผู้นี้เนาะมาด่วนนานหลายบัดนี้เราต้องไปแล้วว่ะอิสมาเอลเป็นผลของความคิดเนาะตามเนื้อหนังของเราเป็นความเข้าใจเนาะวิธีของพระเจ้าแบบผิดๆเราบ่สามารถที่จะล้อท่าเวลาของพระเจ้าได้ฉะนั้นเขาจึงเหตุความผิดพลาดเป็นว่าพระเจ้าต้องการให้เรากลับใจใหม่เนาะแล้วก็ให้ออกจากวิธีของเราออกจากทางของเราพระเจ้าอยากให้เราปฏิทินความเสื่อวิธีความเสื่อของเราแบบเก่าๆไว้เบื้องหลังเนาะคอรินธ์บทที่4ข้อที่30กล่าวว่าจังซี่เนาะพี่น้องแต่พระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างใดก็กล่าวว่าจงไล่หญิงข้อยฆ่าและลูกของนางหนีไปเสียด้วยว่าลูกของหญิงข้อยฆ่าจะบ่ได้มีส่วนหับมรดกรวมกับลูกของหญิงที่บ่เป็นข้อยฆ่าและอีกตอนหนึ่งเนาะตอนพระเจ้าได้เว้ากับอับราฮัมว่าให้ถวายอีซากเนาะพี่น้องตอนที่เอาไล่อิสมาเอลนี่ก็ถือว่ายากสุดๆแล้วเนาะแต่เธอนี่พระเจ้าบอกอีกว่าอับราฮัมจงเอาลูกชายของเจ้าไปถวายผู้ใดอีกเนาะอีซากมันบอกพระเจ้าอีซากเป็นคนเดียวที่เขาน้อยมีแต่พระเจ้าบอกว่าให้เอาคนนั้นที่มีอยู่คนเดียวนะไปเผาถวายบูชาถ้าเป็นพี่น้องสิสามารถเห็นได้บอกเนาะอีซากของพี่น้องเป็นผู้ใดถ้าถามถึงลูกเขาเองเขาก็จะพอรู้จักอยู่เนาะแต่ว่าถ้าถามเถิงว่าอีซากของเจ้าเป็นผู้ใดอีซากมันคำตอบที่พระเจ้าให้กับข้าน้อยเนาะให้กับเฮาแมนพันธสัญญาของพระเจ้าที่สำเร็จผลเป็นจริงเป็นความหวังเดียวเนาะที่เขามีชีวิตอยู่เพื่อเป็นอันเดียวที่ยั่งยืนว่าพระเจ้าทรงประสงค์อยู่และบัดนี้พระเจ้าอยากให้ค่อยเอาไปโยนทิ้งบ่และพี่น้องเจอสิ่งที่พระเจ้าว่าบ่เนาะพระเจ้าบอกให้เขาแยกออกจากความหักของพ่อแม่เนาะแยกพ่อลูกชายออกจากกันเนาะพ่อเอียงที่ว่าสิสามารถฆ่าลูกตัวเองได้เนาะแม่เอียงที่ว่าสิสามารถฆ่าลูกของตัวเองเอาไปพ่อถวายบูชาได้นะเสร็จแล้วถ้าว่าตามธรรมดามนุษย์เนาะว่าตามความรู้สึกความเข้าใจธรรมดามนุษย์พระเจ้าพระขน้อยบ่เข้าใจพระองค์เลยเพราะพระองค์เป็นคนบอกขน้อยเองว่าขน้อยจะมีลูกหลานมากมายเหมือนกับดวงดาวในท้องฟ้าเนาะโดยผ่านทางบุตรผู้นี้และบุตรผู้นี้ยังบ่ทันได้แต่งงานเลยบุตรผู้นี้ยังบ่ทันได้มีลูกมีหลานเลยแล้วเราจะมีผู้สืบเชื้อสายได้จังไหนมาบัดนี้พระองค์อยากให้ข้าน้อยฆ่าลูกนี่บอโอ้พระองค์นี่เป็นพระเจ้าจังไหนกันแท้เนาะข้าน้อยจะต้องเหตุจังไหนเนาะข้าน้อยจะต้องฟังตัวไหนเนาะข้าน้อยต้องฆ่าเราบอเนาะหรือข้าน้อยจะต้องเชื่อในพันธสัญญาของพระองค์แล้วก็รักษาเราไว้เนาะเพื่อข้าน้อยจะมีลูกหลานมีเชื้อสายอีกพระคำของพระเจ้าเบิ่งไปเบิ่งมาก็คือคัดแย่งในตัวมันเองในชีวิตของพี่น้องมีช่วงใดที่เป็นแบบซีบอกแบบว่าพระเจ้าเอาตัวใดกันแท้เจ้าไปทางใดกันแท้เราหรือว่าเราเลือกเลยเนี่ยบอกโอเคอันนี้เป็นโค้งฟันอันนี้เป็นนิมิตเนาะบางทีเขาจะทิ่มโค้งฟันไปเลยลูกคนเดียวเนาะลูกที่ว่ามาตามพันธสัญญาพระเจ้าสัญญาเนาะอันเดียวที่ให้พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงเป็นความหวังเดียวที่มีอยู่เนาะเพื่ออย่างการเชื่อฟังอันนี้คือยากแท้
ราต้องฆ่าลูกของเราเองโบแมนแต่เท่านั้นแต่ว่ามันขัดเนาะกับพันธสัญญาของพระเจ้าพร้อมแต่เฮบรูบทที่11ข้อที่17เนาะข้อที่สี่เก้าเนาะข้าน่าจะขออ่านเนาะเฮบรูบทที่11ข้อที่17-18ได้พี่น้องพออับราฮัมมีความเชื่อแบบนี้เมื่อเพิ่นถูกทดลองใจจึงได้ถวายอิสาคเป็นเครื่องบูชาถึงว่าอับราฮัมได้รับอิสาคเป็นลูกแห่งพันธสัญญาก็ตามแต่เพิ่นก็พร้อมที่จะถวายลูกชายคนเดียวของเพิ่นคือลูกที่มีพันธสัญญากล่าวถึงว่าเชื้อสายของเจ้าจะสืบต่อไปทางอิสาคอีกเทื่อหนึ่งเราไปน้องเฮบรูอธิบายในที่นี้เนาะบ่ค่อยบ่เมคเซนส์ปานใดเลยสิ่งที่พระเจ้าบอกอับราฮัมให้เฮ็ดเนาะก็บ่เมคเซนส์ปานใดบ่ค่อยเข้าใจแต่จังใดก็ตามเนาะอับราฮัมก็เชื่อฟังมาเบิ่งตัวสรุปวันนี้เนาะสรุปเคล็ดลับแห่งการเชื่อฟังของอับราฮัมเฮบรูบทที่11ข้อที่19อับราฮัมเนาะเชื่อแน่ว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถบันดาลให้อิสาคเป็นคืนมาจากตายได้และอับราฮัมก็ได้รับอิสาคนั้นเปรียบเหมือนเป็นคืนมาจากตายแท้ในนี้ทั้งค่ายก็จะมีคำว่าเปรียบเหมือนเนาะเปรียบเหมือนในนี้เป็นไส้อิสาคเป็นแสงสะท้อนเนาะเป็นงอสะท้อนถึงพระเยซูคริสต์ในเพื่อเป็นแสงสะท้อนถึงพระเยซูคริสต์ในตอนที่ยังบ่มีความรู้เรื่องการเป็นขึ้นมาจากตายเทือพี่น้องพวกเขาเสือเนาะพวกเขารู้และพวกเขาเสือเรื่องการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซูคริสต์เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยของอับราฮัมตอนนั้นยังบ่ทันมีไอ้รู้เข้าใจเรื่องการเป็นขึ้นมาจากตายเทือแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนาะกำลังบอกอับราฮัมเนาะกำลังสอนอับราฮัมให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างความตายกับชีวิตคำถามคือพี่น้องคิดว่าง่ายบ่หรือว่ายากสำหรับอับราฮัมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเนาะในตอนนี้แน่นอนมันยากเนาะแม่นบ่แต่พี่น้องฮู้แล้วเนาะการสั่งของพระเจ้าคำสั่งของพระเจ้าให้แยกสี่เทือเนาะพระเจ้ากำลังฝึกเพิ่นอยู่กำลังฝึกเพิ่นให้เป็นคนใจเย็นเพื่อการแยกจากคนที่เอาหักนี่นะจะเป็นสิ่งที่เฮ็ดได้ง่ายบ่ต้องยุ่งยากหลายเพื่อครั้งต่อไปมันก็สิง่ายขึ้นสิง่ายขึ้นเรื่อยๆแต่อันนั้นก็บ่แม่นวัตถุประสงค์แท้ๆหรอกเนาะวัตถุประสงค์แท้ๆคือพระเจ้าอยากให้เพิ่นไว้วางใจในพระคำของพระเจ้าแล้วก็เชื่อฟังเนาะและมันจะโอเคเนาะทุกอย่างจะโอเคอันนั้นคือการอบรมเนาะคือการฝึกฝนที่พระเจ้ากำลังให้เราผ่านพาอยู่และถ้าอับราฮัมเชื่อแท้ๆว่าพระเจ้าสามารถฟื้นคนให้เป็นขึ้นมาจากตายได้นะและนี่อับราฮัมกำลังบอกว่าโอเคพระเจ้าเนาะพระองค์บ่ได้ขนาดบ่เข้าใจพระองค์เลยเนาะแต่ก็บ่แม่นเพราะว่าพระองค์บ่สามารถเข้าใจได้นะแต่เป็นเพราะว่าขน้อยบ่มีความเข้าใจซื่อพอพระเจ้ามีมิติของโลกที่ว่าพวกเขาสามารถเอามาเปรียบเทียบใส่กับเนื้อกายนี้ได้นะพวกเขาเนาะมีชีวิตอยู่แต่ในสามโลกนี่ฉะนั้นพวกเขาบ่เข้าใจว่าพระเจ้ากำลังเฮ็ดอีหยังนี่แต่สำหรับอับราฮัมเนาะในที่นี้อับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าเพราะเพิ่นกำลังสื่อให้เห็นว่าข้าน้อยเสื่อคิดว่าเสื่อว่าพระเจ้าสามารถช่วยให้เป็นขึ้นมาจากตายได้ช่วยให้อีซากเป็นขึ้นมาจากตายได้เนาะถ้าพระองค์จะให้พันธสัญญาพระคำของพระองค์เป็นจริงนะอับราฮัมกำลังบอกกับพระเจ้าว่าข้าน้อยเสื่อเนาะว่าพระองค์จะเฮ็ดตามคำเว้าของพระองค์ฉะนั้นเขาน่าจะเสื่อฟังพระองค์บ่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามพระองค์รับผิดชอบส่วนของพระองค์เนาะข้าน้อยก็จะรับผิดชอบส่วนของข้าน้อยต่อพระองค์และข้าน้อยจะเชื่อวางใจในพระองค์ขอให้พวกเรามีความเชื่อแบบสั้นนะพี่น้องบ่ง่ายเลยอันนี้คือเคล็ดลับความเชื่อการเชื่อฟังของอับราฮัม
เพิ่นเชื่ออย่างนักแน่นว่าชีวิตของเพิ่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งในแผนการไทยในประวัติศาสตร์การไทยของพระเจ้าคือมันบ่แม่นเรื่องแต่เพิ่นกับลูกของเพิ่นเองเพิ่นเชื่อว่าพระเจ้ากําลังใช้เพิ่นเนาะสำหรับเฮ็ดพันธกิจการไทยของพระองค์อยู่พวกเขาฮู้แล้วเนาะว่าการถวายอีสากนี่เป็นเงาสะท้อนเนาะให้เขาเห็นถึงคือแบบเป็นคือแบบเงาสะท้อนของผู้เป็นพ่อเนาะอับราฮัมเป็นบิดาของแห่งความเชื่อเนาะเป็นฮู้สะท้อนถึงพระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์และบิดานั้นได้ยอมสละบุตรชายคนเดียวของตนเองแล้วเชื่อว่าอันนี้บ่แม่นตอนจบของเรื่องเนาะและเราไว้วางใจว่าพระเจ้าฮู้จักเนาะว่าพระองค์กำลังเฮ็ดหยังอยู่เมื่อพวกเราพบกับทางตันแบบซี่นี่นะขอให้พวกเราเชื่อเนาะว่าอันนี้บ่แม่นตอนจบของเรื่องบ่แม่นตอนจบเนาะของเรื่องของพระเจ้าพวกเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในเรื่องราวการไทยอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และพระเจ้าฮู้ว่าพระองค์กำลังเฮ็ดหยังอยู่อับราฮัมบอกคนรับใช้ของเราเนาะว่าให้อยู่ที่นี่นะให้อยู่กับเราที่นี่และเฮาจะขึ้นไปทางเทิงนั่นเขาจะนมัสการที่นั่นเนาะแล้วจะกลับมาหาเจ้าอับราฮัมกำลังจะขึ้นไปถวายอีสากเนาะและเราบอกกับข้ารับใช้ของเราเราบอกว่าพวกเขาสิขึ้นไปนมัสการพระเจ้าแต่เวลากลับมาจะมีจะคนกลับมาในภาษาเฮบรูเนาะคำกริยาก็มีตัวเลขคือกันเด้อมีจำนวนหลายเนาะมีพหูพจน์กับมีอย่างจำนวนน้อยกับจำนวนหลายเพิ่นบอกว่าเฮาสิขึ้นเนาะมันว่าในลักษณะของพหูพจน์คือพวกเขาจะขึ้นไปนมัสการแล้วพวกเขาจะกลับมาซึ่งปกติแล้วเวลาขึ้นไปนมัสการเนาะจะไปสองคนแต่เวลากลับมาจะมีแต่คนเดียวกลับมาเนาะซึ่งแสดงว่าคนหนึ่งตายที่นั่นแล้วแต่ในที่นี้เพิ่นบอกว่าพวกเขาเนาะจะกลับมาเพิ่นพยายามจะตัวบอจะตัวขาดทับไส้บอเนาะแต่พวกเขาเชื่อว่าอันนี้เป็นความเชื่อของเพิ่นและข้อที่7หาข้อที่8เนาะอีสากเว้ากับอับราฮัมเนาะบิดาของตนเนาะเพิ่นว่าพ่อเอ้ยพี่น้องลองหยุดกินจิตจินตนาการบ้างเนาะพี่น้องกําลังนําลูกชายของตัวเองขึ้นไปเนาะพี่น้องเตรียมในใจพี่น้องก็เต้นตุบตับตุบตับอยู่เนาะพี่น้องฮู้ว่าเฮากําลังเสร็จอีหยังเนาะเวลานั้นก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเนาะเวลาที่ว่าเฮาต้องเอามีดฆ่าลูกชายตัวเองนะเนาะใกล้เข้ามาเรื่อยแล้วในขณะหนึ่งลูกชายก็อ้าปากเนาะถามว่าพ่อเอ้ยเนาะอยู่นี่เด้เนาะไฟมีแล้วไม้มีแล้วฟืนมีแล้วแต่ว่าแกะที่ว่าจะเอามาเผาบูชาหันอยู่ที่ใดเนาะพี่น้องสิตอบจังใดอับราฮัมตอบว่าแกะที่จะฆ่าบูชาแม่นเจ้าในนี้อับราฮัมบอกว่าพระเจ้าจะเป็นผู้จัดเตรียมให้เองเนาะแกะสำหรับถวายบูชาว้าวอันนี้เป็นความเชื่อในนี่เนาะพี่น้องเนาะภาษาเราบอกว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมเองเนาะพระเจ้าจะจัดเตรียมเองอันนี้มีความหมายจังใดหมายความว่าพระองค์นั่นแหละจะเป็นแกะสําหรับให้กับเจ้าเผาถวายบูชาเองตอนนี้อับราฮัมกําลังเงยหน้าขึ้นละเนาะกําลังเตรียมจะอันนั้นเอามีดลงแต่พระเจ้าก็บอกเราว่าหยุดก่อนอย่าฆ่าเด็กน้อยผู้นั้นพระเจ้าบอกว่าจงเบิ่งแม่เนาะเมื่อเพิ่นเดียวกับหลังก็เห็นว่ามีแกะกําลังติดอยู่ในฝูงไหม้อยู่บัดนี้ในข้อที่13นะพี่น้องคําว่าแนมไปฮอบฮอบตัวเนาะที่จริงแล้วอันนี้เป็นปกติการแปลเนาะจะหมายถึงสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนาะสรถ้าเฮาแปลคําตัวนี้เนาะคําภาษาตัวนี้เนี่ยนะหมายความว่าอับราฮัม
เห็นล่วงหน้าแล้วเนาะว่าลูกชายของเพิ่นจะบ่ถูกฆ่าแท้ๆหรอกแต่ว่าจะมีแกะที่ถูกเตรียมไว้เพื่อฆ่าแทนลูกชายของเพิ่นผู้นั้นเป็นผู้ใดอับราฮัมเริ่มเข้าใจเนาะความลับของการมีชีวิตอยู่พระเยซูบอกว่าเขาเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบพระองค์บ่แม่นพระเจ้าของคนตายเนาะแต่เป็นพระเจ้าของคนเป็นอับราฮัมอิสอัคและยาโคบตายไปแล้วแต่พระเยซูบอกว่าข้าเจ้ายังเป็นอยู่คือความเชื่อของข้าเจ้ามันยังอยู่เนาะมันบ่ได้สูญไปพวกเราพี่น้องบ่ควรจะย่างความตายเนาะเพราะชีวิตและความตายอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วถ้าพระองค์อยากจะเอาชีวิตนั้นคืนนะก็ให้พระองค์เนาะอาเมนข้าน้อยฮู้ว่าหมดเวลาแล้วเนาะแต่ว่าข้าน้อยอยากจะโซอีกสิ่งหนึ่งเนาะให้พี่น้องเบิ่งก่อนที่พวกเราจะจบเครื่องถวายบูชาอันนี้เนาะอีซากเนาะการตายของอีซากเป็นเครื่องบูชาถึงแทนบูชานี่นะเป็นเงาสะท้อนถึงไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ในการถวายเครื่องเผาบูชาเนาะตามกฎบัญญัติของโมเสสนี่เขาจะต้องเห็นเขาจะต้องตัดเครื่องบูชาออกเป็น6ตอน6ส่วนเลข6หมายถึงความล่มสลายไหมบอกหมายถึงการตกเนาะการล่มจมฉะนั้นการล่มในบาปเนาะในความบาปเป็นสิ่งต้องได้เผาบูชาเราต้องได้เผาต้องได้เอาออกไป6ส่วนนี้มีอย่างแน่เนาะ6ส่วนก็สิมีส่วนหัวเนาะแล้วก็มีแขนขานั้นเนาะแล้วก็มีส่วนกระโหลกส่วนกระโหลกเพิ่นจะเปิดเนาะเปิดท้องแล้วก็จะเอาเครื่องในทั้งหมดออกแล้วทุกอย่างจะถูกเอาไปเผาหมดอันนั้นเฮาเอิ้นว่าการเผาถวายบูชาไม้กางเขนเป็นเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวแต่แม่เบิ่งประมาณนี้เนาะไม้กางเขนเนาะบ่ได้เป็นโตฆ่าเฮาได้กงเนาะแต่เวลาที่เฮาอยู่ถึงไม้กางเขนเฮาจะหายใจบ่ออกเนาะเน่งก็บ่ได้นะหรือว่ามีเลือดออกตลอดเนาะพระเยซูเลือดออกหลายเนาะพระโลหิตโปร่งลังตลอดจนทรมานเนาะแล้วก็สิ้นใจในมื้อนั้นเลยไม้กางเขนเป็นสิ่งที่ชาวโรมันก็จะประดิษฐ์ขึ้นมาเนาะจนทุกมื้อนี้เนาะหลายคนที่เฮ็ดการศึกษาเรื่องไม้กางเขนเรื่องการคึงใช้ไม้กางเขนเนาะทุกคนบอกว่าในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนาะวิธีประหารโดยใช้ไม้กางเขนนี่ถือว่าเป็นวิธีที่โหดร้ายที่สุดและก็จะประหารโดยใช้ไม้กางเขนก็ต้องเป็นโทษใหญ่อีหลีเนาะโทษใหญ่สุดๆเนาะเป็นมหาโทษแล้วก็จะจะได้แน่เนาะก็จะเอาเฮาไปเกาะไว้เนาะไปตอกไว้นอกจากนั้นก็แทงอีกเนาะแทงเมื่อเป็นแบบสั้นเนาะกระดูกบางส่วนของเฮามันจะเดออกมาบ่มันจะซี่ออกมาข้างนอกเนาะและเฮ็ดให้เฮาหายใจบ่ออกถ้าเฮาหายใจบ่ออกแน่นอนเฮาสิตายในบ่อยไวนี่ก็เจ้าจึงใส่แผนห้องตีนเนาะอยู่บนนี้เพื่อผู้นั้นก็สิตายแล้วก็สิพอมีแนวให้ค้ำให้ยันอ่ะนะแล้วก็สิยังหายใจต่อได้ก็สิเป็นแบบสั้นสิตายก็บ่ตายมันมีแนวจองตีนไว้มีแนวให้ตีนค้ำไว้ดนปานใดปกติแล้วเนาะจะกินเวลาอยู่ประมาณ3วันหา2อาทิตย์และถ้าเฮาบ่ได้รับน้ําบ่ได้มีน้ําให้ดื่มเลยเนาะก็จะเริ่มกระหายน้ําเนาะแล้วจะมีภาวะขาดน้ําในขณะเดียวกันจะมีภาวะขาดน้ําแล้วก็จะเฮ็ดจังได๋ก็เจ้าอยู่ด้านหน้าเจ้าเนาะก็เจ้าจะเอาเมียเอาลูกมาให้เบิ่งแล้วก็เจ้าจะใส่หอกแทงเนาะต่อหน้าลูกต่อหน้าเมียคือแบบเฮาเจ็บทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเนาะก็จะเอาลูกเมียเฮามาอยู่ต่อหน้าเฮาเนาะเฮาถูกแขวนอยู่ตรงกลางแขนเมียเฮาก็ถูกข่มขืนเนาะลูกเฮาก็ถูกจกตาออกแบบสิ้นนั้นแบบเฮาคือสิบ้าป่วงสุดๆในตอนนั้นแต่ว่าเฮาอยากตายก็ตายบ่ได้คือเฮายังมีชีวิตอยู่โอเคนะไม่อย่างที่ว่าข้าก็จะแท้ๆเนาะข้าน้อยแต้มโหดนี่เป็นเทื่อที่สองแล้วมื้อนี้ตาเวนเนาะพี่น้องเนาะตาเวนในบอนที่เจ้าคึงจะบ่มีห่ม
โบมีผมไม่โบมีอย่างบังสระแดดจะส่องใส่เฮาเต็มเต็มอุณหภูมิห้อนเนาะที่ว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจะเห็นเฮาห้อนสุดๆเลยโบแม่นแต่ว่าหนังเฮาผิวหนังเฮาจะถึงไหม้ไปเท่านั้นเนาะแต่ว่าภายในเฮาคือโบมีน้ำเนาะอวัยวะต่างๆภายในก็เริ่มปวดเริ่มเดือดและปกติแล้วเฮาจะตายย้อนสิ่งพวกนี้แหละเนาะคือถูกเผาทั้งเป็นเผาทั้งไหม้กางเขนเผาให้ตายพระเยซูคริสต์พระองค์มีมงกุฎหนามเสียบอยู่หัวเป็นบอตะปูตอกที่มือตอกที่ตีนเนาะทั้งข้างกระทึกแทงเนาะ1 2 3 4 5 6เนาะ6 ส่วนพระเยซูตายที่ไม้กางเขนเนาะแต่ว่าในพระคัมภีร์เดิมก็เป็นเหมือนกับการเผาถวายเครื่องบูชาเนาะเป็นลูกชายคนเดียวที่ถูกลืมพระเจ้าบอกกับอับราฮัมว่าอับราฮัมเนาะเอาสวยเจ้าบ่ให้ฆ่าอิสาเพราะว่าเจ้าเป็นเงาสะท้อนอันเดียวเนาะที่สะท้อนถึงสิ่งที่เขากำลังจะเห็นในอนาคตเขายอมให้ลูกคนเดียวของเขาตายเนาะเพื่อเจ้าจะได้มีลูกหลานมีเชื้อสายอย่างมากมายอ่ะถ้าเป็นไปได้จังไดเนาะถ้าพี่น้องเบิ่งร่มบทที่4คาราเตียบทที่3บอกให้เขาฮู้ว่าเขาเป็นลูกหลานของอับราฮัมได้โดยการเชื่อในพระเยซูโดยผ่านการเชื่อในพระเยซูเนาะลูกหลานของอับราฮัมเกิดขึ้นอย่างมากมายในโลกนี้พี่น้องเข้าใจบ่ถ้าพอถ้าอิสักตายเนาะก็จะบ่สามารถมีลูกได้แต่ในความเข้าใจของเฮาเนาะความเข้าใจใหม่ของเฮาคือพอพระเยซูตายเนาะเพิ่นจึงค่อยมีลูกหลานได้หลายคนให้เฮาอธิษฐานนะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสถิตในขอบคุณพระเจ้าที่ทรงให้พวกข้าน้อยได้มีเวลาทบทวนคิดเกี่ยวกับการทรงถวายพระองค์เองของพระเยซูการทรงแสดงให้ฮู้ล่วงหน้าแม้แต่สมัยตั้งแต่สมัยของอับราฮัมข้าได้พระบิดาพวกเขาขอบคุณพระองค์ที่ทรงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาคือพระเยซูคริสต์มาตายที่ไม้กางเขนเป็นเครื่องบูชาเพื่อพวกข้าน้อยจะได้มีชีวิตอยู่เพื่อพวกข้าน้อยจะได้บังเกิดใหม่เพื่อพวกข้าน้อยจะได้มีความหวังในรัศมีจากสวรรค์ข้าแต่พระเจ้าขอช่วยพวกเขาน้อยด้วยให้มีชีวิตด้วยไว้วางใจในสิ่งที่พระองค์กำลังกระทำอยู่ด้วยเชื่อว่าพวกเขาน้อยเป็นส่วนหนึ่งในแผ่นกันในประวัติศาสตร์การไทยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาพวกเขาขอบพระคุณพระองค์หลายๆสำหรับพระคุณพวกเขาน้อยอธิษฐานขอให้พระพรแห่งพระโลหิตของพระเยซูตกถึงทุกๆคนในที่นี้ด้วยทุกครอบครัวทุกคริสตจักรทุกชนชาติแห่งสิงคโปร์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอบคุณพระเจ้าด้วยกันเนาะขอบคุณพระเจ้า